ำไมใครๆก็ใช้กล้องวงจรปิดไอโม่สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมเชื่อเลยครับว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมีกล้องวงจรปิดในบ้านแล้วนะครับใช้ตรวจสอบป้องกันระวังภัยใช้ตรวจสอบพฤติกรรมสัตว์ในบ้านและหากเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติในบ้านนะครับเราก็สามารถใช้กล้องวงจรปิดแบบนี้ดูย้อนหลังได้และหลายเหตุการณ์ก็จับผู้ร้ายหรือผู้ก่อเหตุได้ด้วยกล้องวงจรปิดแบบนี้เนี่ยแหละครับกล้องวงจรปิดในปัจจุบันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับราคาแต่ละยี่ห้อก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ปัญหาหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่าหลายคนก็คงเจอและผมเองก็เจอเหมือนกันครับนั่นก็คือเวลาที่อุปกรณ์เหล่านี้มันขัดข้องหรือมันมีปัญหาไม่มีศูนย์บริการและก็ไม่มีคนดูแลเราครับเวลาที่ผมซื้อมานะบางทีอยากจะใช้กับตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้ขนาดยี่ห้อเดียวกันเลยอยากจะดูผ่านแอปเดียวกันบางทียังทำไม่ได้ต้องดาวน์โหลดหลายๆแอปไหนๆผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งทีแล้วผมก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาเลยครับกล้องวงจรปิดจากไอโม่ทุกคนครับใครเคยสังเกตในภาพข่าวบ้างครับเวลาที่เขาจับโจรจับคนร้ายได้โดยผ่านกล้องวงจรปิดกล้องตัวหนึ่งเลยนะครับที่ถูกใช้บ่อยมากๆนั่นก็คือกล้องของไอโม่นั่นเองใช่ครับเจ้าของบ้านหลายคนเนี่ยเลือกใช้ไอโม่วันนี้นะครับผมก็มีไอโม่ทั้ง3รุ่นเลยไอโม่ครูซเซอร์ไอโม่ครูซเซอร์2แล้วก็ไอโม่ครูซเซอร์ SE ครับอย่างแรกที่ต้องบอกทุกคนเลยเวลาเราซื้อเจ้ากล้องวงจรปิดของไอโม่เนี่ยครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเจ้าสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตัวนี้นะครับจะเขียนไม่เหมือนกันเนื่องจากผู้แทนจำหน่ายไอโม่ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด4เจ้านะครับผมขึ้นชื่อไว้ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้นะซึ่งที่ให้สังเกตนะครับเพราะว่าเจ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าใครเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งหากเรามีปัญหานะครับหรือต้องการเคลมนะครับให้เลือกติดต่อไปกับผู้แทนจำหน่ายตามสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ครับและกล้องไอโม่ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจำหน่ายไหนนะครับก็รับประกันถึง2ปีเต็มครับผมก็จะแกะเพื่อนๆดูทีละตัวนะครับตัวแรกก็คือไอโม่ครูซเซอร์ครับไอโม่ครูซเซอร์เนี่ยเขาจะมีรุ่นย่อย2ตัวนะครับจะมีแบบ2ล้านพิกเซลแล้วก็4ล้านพิกเซลซึ่งเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากข้างกล่องตรงนี้ครับเจ้าตัวนี้นะครับมีไฟสปอตไลท์นะครับมีไซเรนแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับมีระบบตรวจจับเฉพาะมนุษย์ที่ผ่านเข้ามามีระบบจับการเคลื่อนไหวกันน้ำได้และสามารถพูดคุยได้2ทิศทางครับการใช้งานเนี่ยใช้ได้ทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านไอโม่ครูซเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของไอโม่ครับสำหรับอุปกรณ์ทุกชุดนะครับเขาก็จะให้มาเหมือนกันนะครับจะแตกต่างก็คือตัวที่มีขาตั้งกับไม่มีขาตั้งนะตัวต่อมาคือครูซเซอร์2ครับตัวนี้มีให้เลือกแบบ3ล้านพิกเซลแล้วก็5ล้านพิกเซลสิ่งที่ตัวครูซเซอร์มีนะครับตัวครูซเซอร์2ก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมานะครับจะเป็นระบบตรวจจับแล้วก็แจ้งเตือนผ่านระบบ AI นะครับซึ่งสามารถแยกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถยนต์และสามารถปรับเสียงเตือนได้ทั้งหมด3รูปแบบครับการติดตั้งภายนอกนะครับเราไม่ต้องเดินสายก็ได้นะรองรับ Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็มีสปอตไลท์นะครับเตือนผู้บุกรุกและรวมถึงการน้ำแล้วก็พูดโต้ตอบได้2ทางเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าเขาจะไม่มีขาแยกกันแล้วนะจะเป็นขาที่บิวอินมาในตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็เราสามารถใส่แบบนี่จะห้อยหัวก็ได้นะครับแล้วก็จะใส่ตรงๆก็ได้ตัวเสา Wi-Fi นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับนี่แบบนี้น่ารักดีเห็นไหมมี2ข้างเลยและตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเจ้า iMo Cruiser SE นะครับตัวนี้มีให้เลือกความชัด2แบบนะครับแบบ2ล้านพิกเซลแล้วก็4ล้านพิกเซลครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก iMo นะครับซึ่งอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเขาลดการใช้โฟมในผลิตภัณฑ์นะครับก็คือในแพ็กเกจจิ้งเนี่ยปกติเขาจะใส่โฟมเป็นตัวกันกระแทกเนาะแต่ตัวนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นลักษณะคือกล่องกระดาษกันกระแทกทั้งหมดเลยแบบนี้ดีครับผมชอบครับรักโลกครับฟังก์ชันที่ Cruiser มีนะครับเจ้าตัว Cruiser SE ก็จะมีหมดนะครับแต่ตัวนี้ก็จะแตกต่างจาก Cruiser 2นะครับตัวนี้จะมีระบบตรวจจับแต่การแยกนะครับจะแยกมนุษย์ออกมาจากสิ่งอื่นเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกับตัวรุ่น2นะครับที่สามารถแยกระหว่างรถกับคนได้แล้วตัว SE ยังมีระบบที่ตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวนะครับแน่นอนครับว่าความคมชัดเนี่ยก็เป็น HD เช่นกันนะครับแล้วก็กันน้ำครับทุกตัวเนี่ยสามารถใช้งาน Outdoor ได้หมดเลยนะส่วนตัวนี้นะครับระบบการติดตั้งนะครับก็จะเป็นขาตั้งนะครับแบบเสียบมานะครับจะเป็นขาเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็เสียบปุ๊บแล้วเราก็เอาไปยึดกับผนังนะครับหรือจุดต่างๆที่บ้านได้เลยทุกคนครับกล้องไอโม่ครูซเซอร์ทั้ง3รุ่นนะครับสามารถเลือกการบันทึกภาพได้ทั้งหมด3รูปแบบครับแบบแรกคือทุกตัวเขาก็จะมีช่องใส่ SD card นะครับเราก็บันทึกผ่าน SD card ได้เลยต่อมาก็คือการบันทึกในรูปแบบคลาวด์นะครับตรงนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันต่างๆในระบบคลาวด์นะครับเพิ่มขึ้นมาให้เราด้วย
ต่อมาก็คือการบันทึกเก็บไว้ในกล่องบันทึกนะครับหรือที่เราเรียกว่า NVR นะครับจริงๆแล้วของ iMo เองนะครับเขาก็จะมีกล่อง NVR ของเขานะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ในระบบ Wi-Fi คือไม่เหมือนกับกล้องวงจรปิดสมัยก่อนนะที่เราต้องลากสายไปต่อเข้ากับกล่องนะครับตอนนี้ตัวกล้องสามารถส่งข้อมูลนะครับผ่านระบบ Wi-Fi ไปบันทึกในกล่องได้เลยซึ่งเวลาเราซื้อนะครับของ iMo นะครับเขาก็จะมีแบบแยกขายเป็นตัวแบบนี้นะครับหรือเราจะเลือกซื้อเป็นแบบเซ็ตพร้อมกล่องเลยก็ได้ครับทีนี้ถ้าเกิดบ้านเพื่อนๆนะครับมีกล่อง NVR อยู่แล้วนะครับเสียดายไม่อยากทิ้งแล้วถ้ากล่อง NVR ของเพื่อนๆเป็นระบบ OnWeave เพื่อนๆสามารถนำมาใช้กับ iMo ได้เลยนะครับโอเคนะครับเนื่องจากผมมีทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเชื่อมต่อดูนะแต่เดี๋ยววิธีการเชื่อมต่อเนี่ยผมจะเชื่อมต่อตัวเดียวนะเพราะว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนกันโอเคนะครับดีมากนะครับตอนนี้คือคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับมีรูปอะไรต่างๆอธิบายให้เราเลยเมื่อเราเปิดกล้อง iMo เสร็จเรียบร้อยนะครับรอเขาคาลิเบตสักครู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นไฟกระพริบเป็นสีเขียวๆแบบนี้ครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iMo Live ผ่าน App Store นะครับหรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะครับเพื่อนๆ เปิดแอป iMo ขึ้นมานะครับทำการลงทะเบียนเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับการลงทะเบียนผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็สามารถแตะเพิ่มกล้องได้เลยนะครับโดยการเพิ่มกล้องนะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกตกลงนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานต่างๆให้เรียบร้อยนะพอเปิดเข้าถึงกล้องเสร็จนะครับเราก็ทำการสแกน QR code นะครับที่อยู่บนตัวกล้องได้เลยเดี๋ยวผมหาก่อนนะ QR code อยู่ไหนนี่นะฮะครับนี่พอสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับกดถัดไปต่อไปเรื่อยๆครับนี่แล้วก็เลือกใส่ Wi-Fi ของบ้านเราไปนะตอนนี้นะครับผมก็ทำการจับคู่นะครับกับตัว Cruiser 2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับในแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้โอ้เชื่อมต่อง่ายมากนะครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยโอ้ภาพคมชัดมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อผ่านทุกตัวนะครับแล้วก็ดูในแอปเดียวพร้อมกันไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคนดูนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะตั้งแจ้งเตือนผู้บุกรุกไว้ด้วยนะครับแฝงไฟก็จะกระพริบพึบพับพึบพับแบบนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดก่อนสักครู่นะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนมาในแอปพลิเคชันด้วยนะครับว่ามีผู้บุกรุกนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบพึบพับพึบพับพึบพับแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าแบบนี้เราน่าจะถ่ายรีวิวกันลำบากครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากล้องของ iMo ทั้ง3ตัวนะครับเข้ามารวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันเลยเนาะซึ่งตอนนี้ผมไม่ต้องเปิดหลายแอปนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเขามีรูปเล็กๆขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็คือช่วงเวลาที่เขาตรวจจับนะครับดีเทคเจอคนเนี่ยเขาก็จะโชว์ภาพแบบนี้นะซึ่งเขาก็จะแจ้งเตือนมาในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเห็นไหมแจ้งมาละหากเพื่อนๆมีกล้องของ iMo หลายตัวเนี่ยเราสามารถดูได้สูงสุด4กล้องในเวลาเดียวกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพของกล้องแต่ละตัวให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับตัวอันนี้นะก็จะเป็นภาพจากกล้องคุยเซอร์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นภาพก็เรื่องความคมชัดเนี่ยผมถือว่าชัดมากนะชัดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซูมได้เลยเพื่อนๆเห็นไหมลายบนเสื้อผมนี่คือแบบคมชัดนะครับสีถือว่าโอเคเลยนะต่อมานะครับมาดูภาพจากเจ้าตัว Cruiser 2นะครับแหมตัวโรบอทน้อยของผมนะในที่แสงน้อยนะเพื่อนๆจะเห็นว่าภาพคมชัดดีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมจะบอกว่าสีจัดจ้านกว่านะคอนทราสต์ดีกว่านะครับจากที่สังเกตเห็นนะครับเทียบกับตัวเมื่อกี้นะตัวนี้คือสีจะแบบคมกว่าสีเขียวนะครับสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีจะชัดมากนะครับซึ่งสีชัดแบบนี้เรียกว่าไฮคอนทราสต์นะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสิ่งของต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้อยู่ในสตูดิโอนะครับซึ่งพื้นที่สตูดิโอของผมเนี่ยแสงน้อยมากๆนะครับจริงๆแล้วถ้าอยู่เอาท์ดอร์เนี่ยตัวกล้องพวกนี้เนี่ยจะชัดกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับทีนี้ทำไมผมถึงเน้นในเรื่องสีกล้องนะครับในความเที่ยงตรงเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปพรรณนะครับหรือว่าเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยคนร้ายนะครับใส่เสื้อสีอะไรมาเนี่ยเราต้องรู้ให้ชัดนะครับเช่นบางทีเขาใส่เสื้อสีส้มมานะครับแต่กล้องถ่ายติดออกมาเป็นสีเหลืองนะครับดังนั้นในการจับกุมของเจ้าหน้าที่อาจจะเกิดความผิดพลาดนะครับและทำให้จับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องของสีตรงก็เลยมีความจำเป็นมากๆนะครับสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อมานะครับก็คือตัว Cruiser SE นะครับวางให้ดูเหมือนกันเลยนะครับก็จะอยู่อย่างนี้โอ้ตัวนี้นะครับทั้ง SE แล้วก็ Cruiser 2นะครับคือถ้าเทียบกับ Cruiser ตัวแรกเนี่ย SE กับ Cruiser 2นะครับสีเนี่ยจะมีความไฮคอนทราสต์สูงกว่านะก็คือแบบมีความจัดจ้านของสีนะครับเด่นชัดมากกว่านะส่วนตัว Cruiser ตัวแรกนะครับคือความคมชัดมีเหมือนกันนะครับชัดเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวสีเนี่ยอาจจะแบบไม่โดดเด่นนะครับเท่าอีก2ตัวหลังนะครับเพราะว่า2ตัวหลังเนี่ยก็เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วเนาะให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมสีเสื้อผมเนี่ยเห็นไหมมันจะชัดมากเลยครับ
อีกอย่างนึงเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์มากๆแล้วอยากจะบอกทุกคนนะครับกล้องวงจรปิดทั้ง3ตัวที่ผมรีวิววันนี้ของ iMo เนี่ยสามารถบันทึกเป็นภาพสีได้ตลอด24ชั่วโมงทุกคนจะสังเกตว่ากล้องวงจรปิดบางตัวเวลาที่ถ่ายกลางคืนนะเราจะเห็นเป็นภาพขาวดำใช่ไหมตอนนี้นะครับผมจะเอากล้อง iMo นะครับใส่ลงไปในกล่องให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็จะปิดให้มืดสนิทคือจริงๆการทำงานเป็นภาพสีของกล้อง iMo เนี่ยเกิดจากการดีเทควัตถุนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องมืดสนิทเลยนะครับผมก็จะใส่ไปนะครับแล้วก็จะทำการซ่อนกล่องไว้นะครับปิดไว้นะไม่ให้โดนแสงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าในกล่องเห็นสีชัดเลยนะครับผมใส่เสื้อไว้นะมีสีฟ้าด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นมืดแค่ไหนนะครับก็เห็นสีชัดความลับเพราะว่าเขาก็จะมีการส่องสว่างแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เราเห็นทุกอย่างนะครับเวลากลางคืนเนี่ยชัดเจนเหมือนกลางวันครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปใช้งานนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าของ iMo เนี่ยเขาจะมีบริการเซอร์วิสซัพพอร์ตนะครับให้คำปรึกษาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาการติดตั้งหรือการเชื่อมต่อนะครับเราสามารถติดต่อกับศูนย์บริการได้ครับสำหรับการใช้งานทั้งหมดก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับจากตรงนี้ไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับสำหรับเจ้ากล้อง iMo ทั้ง3ตัวนี้ครับก่อนอื่นนะผมขอพูดถึงข้อดีก่อนเลยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของราคาทั้ง3ตัวนะครับในแบรนด์ iMo นะหรือแบรนด์ iMo ตัวอื่นก็ตามนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเทียบกับแบรนด์ไฮเอ็นด์ในท้องตลาดต้องเทียบกับแบรนด์ไฮเอ็นด์นะราคาของ iMo จับต้องได้นะครับสามารถซื้อติดบ้านได้ทุกคนนะครับทำไมผมถึงไปเทียบกับแบรนด์ไฮเอ็นด์นะครับเนื่องจากว่ากล้องของ iMo เนี่ยคุณภาพเขาค่อนข้างสูงนะผมก็เลยไม่อยากไปเทียบกับแบรนด์จีนที่มีขายในท้องตลาดในเงื่อนไขในการซื้อกล้อง iMo เนี่ยเราได้รับประกันมาถึง2ปีเต็มนะครับรวมถึงศูนย์บริการนะครับที่คอยให้คำปรึกษาเราด้วยซึ่งผมก็เลยไปเทียบกับแบรนด์ไฮเอ็นด์ด้วยวัสดุต่างๆที่เขาผลิตมานะผมถือว่าวัสดุนี้คุณภาพดีมากไม่มีก๋องแก๋งนะพลาสติกต่างๆเกรดดีมากการใช้งานเพื่อนๆสามารถใช้ภายในบ้านหรือใช้เอาท์ดอร์ก็ได้นะครับที่ดีมากๆเลยคือมีระบบเรื่องการแจ้งเตือนนะครับ AI ในการดีเทคของต่างๆนะครับถือว่าทำงานได้ชาญฉลาดการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ผมจะบอกว่ามันดีมากๆนะครับผมเคยเจอกล้องวงจรปิดหลายๆตัวนะครับคือเวลาที่เราห่างจากจุด Wi-Fi เนี่ยเขาจะทำงานได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเสถียรครับอยากจะบอกว่าตรงที่ผมถ่ายงานอยู่นี่นะครับคือสตูดิโอบ้านน็อกดาวน์ถ้าใครเคยชมในคลิปวิดีโอจะรู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยห่างจากตัวบ้านนะครับประมาณ 30-40 เมตรแล้วก็มีกำแพงกั้นด้วยซึ่งแน่นอนว่าจุดตรงนี้เป็นปลายสัญญาณ Wi-Fi ของบ้านผมนะครับแต่กล้องทั้ง3ตัวยังสามารถทำงานได้ดีเยี่ยมครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อไปเชื่อมต่อกับระบบ NVR ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกแบรนด์ของ iMo เองนะครับที่มีขายเป็นชุดก็ได้และเราสามารถใช้กล่อง NVR ที่เรามีอยู่แล้วในการเซตอัพกล้อง iMo ลงไปนะครับแล้วก็บันทึกเก็บไว้ในกล่อง NVR ของเราได้ในเรื่องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเชื่อมต่อได้การใช้งานสะดวกมากๆเพราะเราสามารถคอนโทรลกล้องทั้ง3ตัวนะครับผ่านแอปพลิเคชันเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่มีใครบุกรุกมานะครับหรือกล้องดีเทคอะไรได้เนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมาในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งสะดวกมากๆแล้วที่ผมชอบมากๆก็คือระบบถ่ายเป็นภาพสีตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งบ่อยครั้งนะเพื่อนๆจะเห็นนะเวลาที่กล้องวงจรปิดจับภาพเวลากลางคืนมาเนี่ยมันมองไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่การที่กล้องตัวนี้นะครับมีระบบบันทึกเป็นภาพสี24ชั่วโมงเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนครับส่วนเรื่องราคานะครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นของผู้ขายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอสำหรับคนที่อยากทราบราคานะครับก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปสามารถสั่งซื้อนะครับหรือสอบถามกับผู้จำหน่ายเองได้เลยสามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย iMo ทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ทั่วประเทศนะครับทีนี้มันมีข้อดีแล้วนะเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าผมก็พยายามหาข้อด้อยของอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ผมหยิบมารีวิวเพื่อเพื่อนๆจะได้ทราบปัญหานะครับเวลาที่เราซื้อไปใช้งานแล้วนะครับซึ่งการที่ผมบอกข้อด้อยไม่ได้หมายความว่าของชิ้นนั้นมันไม่ดีแต่เพื่อนๆจะต้องทราบนะครับเวลาที่เรานำไปติดตั้งแล้วจะมีปัญหาอะไรกับเพื่อนๆบ้างอย่างแรกเลยที่ผมจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของขนาดเพื่อนๆจะเห็นว่าในซีรีส์ครูเซอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับขนาดจะค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับกล้องวงจรปิดปกติครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับในการพัฒนาการนะตั้งแต่แบบครูเซอร์1นะครับที่ดูแล้วขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับจนไปถึงครูเซอร์2แล้วก็ครูเซอร์ SE ซึ่งมีขนาดเล็กลงไปนะครับและการติดตั้งก็สะดวกมากขึ้นนะในเรื่องของสีบางคนอาจจะเคยรีวิวว่ากล้องทั้ง3ตัวนี้สีตรงนะครับและคมชัดผมจะต้องบอกเพื่อนๆว่ากล้องทั้ง3ตัวสีคมชัดนะครับแต่คมชัดแบบ High Contrast นะครับดังนั้นในเรื่องของค่าสีตรงนะครับจะตรงในลักษณะของเฉดสีแต่ในเรื่องของความเข้มของสีอาจจะแตกต่างไปบ้าง
ซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแสงนะครับในกล้องทุกตัวไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดกล้องไฮเอนด์กล้องติดรถยนต์หรือแม้แต่กล้องที่เราใช้ถ่ายรายการแบบนี้ก็ตามนะครับเวลาที่เจอสภาพแสงที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะได้สีที่แตกต่างกันไปด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือค่าสีเขาตรงกับโทนสีของวัตถุนะครับแต่ความเข้มอาจจะแตกต่างกันไปตามความเข้มของแสงครับที่ต้องบอกไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดระบบแจ้งเตือนนะครับหรือว่าระบบดีเทคคนนะครับว่าคนผ่านแล้วจะต้องมีไฟกระพริบหรือมีเสียงแจ้งเตือนนะครับแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ใช้งานลำบากซับซ้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้กดปุ่มในการปิดระบบการเตือนง่ายนักนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเปิดระบบแจ้งเตือนไว้นะแล้วเพื่อนๆต้องการจะปิดระบบแจ้งเตือนนะครับขนาดที่มันดังอย่างตัว Cruiser 2เนี่ยจะมีแจ้งเตือนทั้งไฟแจ้งเตือนทั้งเสียงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะปิดนะครับตรงเมนูตรงนี้เขาไม่มีให้เรากดปิดครับนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่สปอตไลท์นะครับไอ้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากปิดแสงสปอตไลท์นะเพื่อนๆต้องมาเปิดปิดนะครับตรงบริเวณนี้นะในการปิดเสียงนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาตั้งค่าเสียงปลุกตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าเขาควรจะมีปุ่มปิดนะครับอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับที่เรากำลังดูภาพอยู่นะแล้วก็กดแบบเปิดปิดไซเรนได้เลยนะก็จะดีมากๆนะครับหรือว่าเอ๊ะมันมีซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วผมไม่เห็นก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดมันมีอยู่นะครับแล้วผมไม่เห็นเนี่ยก็แปลว่ามันค่อนข้างหายากเลยทีเดียวคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมพูดทั้งหมดก็จะเป็นจุดเด่นของกล้อง iMo ทั้ง3ตัวนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายยี่ห้อนี้ดีครับถ้าอยากได้กล้องวงจรปิดอ่ะลองหาไปใช้สักตัวครับแชร์กันไป